ของเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าฐานแล้วก็ภาคสี่ที่มาจากภาคสี่ดูนี่ก็ไหนเนี่ยคือเดี๋ยวมาคุยดิก็ได้ประสานกับผู้ต้องหานะก็รู้สำนึกในการกระทำผิดก็ได้ติดต่อมามอบตัวเมื่อเช้าเองนะครับแล้วเขาหลบไปที่ที่ผมตกใจนะก็ไปโน่นไปนี่นะเพื่อตั้งหลักมาได้สติก็เมื่อติดต่อภรรยาและลูกได้ก็รู้สึกสำนึกก็มามอบตัวช่วงเช้าเองครับแล้วมูลเหตุนะครับเขามูลเหตุบ้านใกล้เรือนเคียงก็คงมีกันบ้างก็มีกันมาต่อเนื่องนะครับเสียงดังกันบ้างหรือนักจากผ้าล้ำอะไรกันบ้างก็คงอาจารย์นั้นเดี๋ยวว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาครับผมแล้วตอนนี้ข้อหาที่ทางคือเราคงนะจากหลักฐานจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนแล้วก็คลิปที่ปรากฏนะครับเราได้ดำเนินการข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับเราได้ขออนุมัติต่อศาลนครยุธยาออกมาจับไปที่เรียบร้อยแล้วครับนะผู้ต้องหาก็ได้มาพบตัวเราได้แจ้งข้อหาเพื่อดำเนินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปครับคำละการประกันตัวตรงนี้อ๋อมันเป็นคดีน่าสนใจนะครับนะสื่อมวลชนชาวบ้านก็ได้เห็นได้รับทราบกันอยู่นะเราคงให้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับนะขอเวลารวบรวมพยานฐานให้เรียบร้อยอีกหน่อยครับพี่นายทีนะครับตอนนี้ข้อหาอื่นเกี่ยวข้องมาก็ว่ากันแต่ตอนนี้คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไม่คุ้มค่านะญาติผู้เสียชีวิตก็คงไม่พอใจจุดนี้เหมือนกันโกรธกระทั่งกันลุงครับว่าสิ่งเป็นยังไงบ้างครับเสียใจนะครับส่วนสาเหตุ